โอเคมาอยู่ในเกมที่2นะครับของคู่ระหว่าง T1 พบกับ Boom Esport นะครับเกมแรกเป็น T1 เอาชนะไปก่อน1-0ซึ่ง T1 ก็แบนเหมือนเดิมแบน Enchant กับ Bane ตัวกระทืบเลนไป First Pick เป็น OD ส่วน Boom เนี่ยแบน IO Weaver เกมที่แล้วโดน Weaver ไปนะครับแต่พอไปแบน IO Weaver ปุ๊บ OD ก็เลยหลุด Boom กด Beastmaster กับ Rubick มาทำไมต้องเปิด Beastmaster ไวขนาดนั้นแล้วทำไมต้องเป็น Beastmaster ด้วย Rubick มันเป็น Counter OD นะแค่สกิลหุบเลยสกิลหุบมันดีมากทรงพลังเกมนี้บูมอยู่ Radiant ภาพนี่ประมาณนี้เลยบูมเล่นไวทีวันเล่นช้าบูมแบนมิราน่าแบนเดดโปรเฟตแบนดูมทำไมถึงแบนมิราน่ากลัวคอมโบคุ้มค่าฮะเพราะคุ้มค่ามิราน่าคอมโบได้แล้วก็เป็นสาวน้อยตัวเก่งของไวมอนครับผมเหมือนจะเอามาขยี้บีสมาสเตอร์โดยเฉพาะเลยเพราะฟอร์สไบต์ฆ่าลูกหมูได้ก็คือทำให้บีสมาสเตอร์เล่นบิวซัมมอนไม่ดีในเลนBeastmaster ก็อาจจะโยกไปเล่นเป็น YX อย่างเดียวเลยก็ได้นะ YX มันใช้มานาแค่80เองช่วงเลเวลต้นๆมันสแปมจนได้ First Blood เลยอะ T1 แบน Templar Razor Ember แล้วกด Trian มาตอนนี้คุ้มค่าไปได้2เลนครับคุ้มค่าเป็น Mid หรือว่า Carry ก็ได้แล้ว T1 มาเล่น Trian ซับ4 2ซับไม่ค่อยมีพลังเท่าไหร่นะเก่งในจังหวะทีมไฟต์พอสมควรรูททะลุ BKB แล้วก็ Freezing Field ซึ่งเป็นออโต้ทอนจริงๆแล้วมันไม่ใช่สกิล Freezing Field ครับมันเป็นโคตร Berserker Core เออ Berserker Core ของ Axe ยังสู้ไม่ได้เลยครับนี่คือโคตร Berserker Core Berserker Core ของ Axe เนี่ยบวก Armor ใช่ไหม Freezing Field ก็บวก Armor เหมือนกันแต่มันเป็นการบังคับแบบวัดใจอ่ะเฮ้ยใจแอนตี้อยู่นะสกิลหยุดสกิลหยุดจ่ายมาเร็วจ่ายมาเร็วบูมกด PA มา PA Grimstroke Combo แล้วก็พอหยิบกริมมาปุ๊บก็จะมีดับเบิ้ลเฟดโบดับเบิ้ลเทเลดับเบิ้ลไพรมอลรอแล้ว T1 ก็จะเล่นพวกลูน่าเทอร์เบลดไม่ได้โดนกริมโศกเคาน์เตอร์ในสเกลเลตเฟสสุดท้าย T1 แบนลีน่าส่วนบูมแบนควีนก็ถือว่าตัวท็อปของมิดเลน2ตัวไปหมดแล้วเหลือพวกแก๊งสปิริตแล้วก็อินโวเกอร์ตอนนี้คือ T1 ไม่มีตัวเปิดเลยนะ T1 มีแต่ชนใส่ตรงๆคือมันไม่ใช่ตัวบลิงค์ล้วงเข้าไปเปิดอ่ะมันเป็นตัวแบบก็แค่เซตเฉยๆอ่ะคุงก้ามี X mark OD มีหุบบูมมีอะไรบ้าง Beastmaster เปิดวิชั่นตัวเปิดเป็น Beastmaster ซื้อบิงได้ตีบ้านตีโรชานมีดับเหมาะกับการโถมเพราะเป็น PA ฉันพลังช่วงกลางเกมนี่คือแบบชัดเจนมากๆส่วนคอมโบเล่นง่ายๆคือคอมโบเล่นกับ Inkswell ตอนนี้มีตัวที่เล่นกับ Inkswell ได้มี Beastmaster มี PA ขาดอีกหนึ่งตัวผมที่ควรจะเป็นพวกตัวแบบล้วงนะเพราะว่าเวลาเจอ OD อ่ะมันต้องเข้ามาล้วง ODT1 ก็เลยแบน Void Spirit ไปส่วนบูมแบน
แบนปักเลนกลางสตอร์มเหรอปักมันคือตัวจับไงสตอร์มไม่ชอบเพราะตอนนี้เหลือแค่สตอร์มครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีตัวอื่นอีกมีควีนมีVoice Spirit มี Ember อะไรพวกนี้แต่ตอนนี้มันเหลือแค่ Storm จริงๆ T1 เปิดรับก่อนนะว่าคุ้มค่าตัวนี้จะเป็นคุ้มค่าตำแหน่งอะไรเออ Red King ก็ไม่ดีติดเรื่อง Grim Stroke แต่จริงๆจะเล่นก็เล่นได้นะเพราะ Grim มันเป็นซับ5กว่ามันจะได้เซปเตอร์มามันนานครับผมหรือจะลูน่าก็ได้ถ้าคิดว่า Grim Stroke เป็นซับ5แล้วได้เซปเตอร์ช้าเพราะดาฟ T1 ตอนนี้มันคือมีกุงก้ามาหน่วงดาเมจให้อยู่แล้วทำให้บูมมันไม่สามารถปิดไฟได้ไวอย่างที่มันควรจะเป็นแต่ถ้าเป็นจีนเนี่ยถ้าคุณเป็น LGD ใช่ไหมคุงก้ากับลูน่าจะมาบ่อยมากมาคู่กันเพราะลูน่าต้องใช้เวลายืนในไฟคุงก้าก็มีเรือเสริมถึกสุดท้ายแล้วเป็นคุงก้าแครี่เกมนี้แบทกลาง OD off คุงก้าเป็นตัวทำซิเวจพอเป็นแบทกลางปุ๊บเกมนี้แบทจะดีจริงๆเหรอเพราะว่าเกมมันเจอ Beastmaster ทำให้แบทเปิดยากถ้าฝนของข้าวิชั่นน้อยอ่ะแบทเล่นสบายเวลาเล่นเปิดส่วนฝั่งบูมเลนกลางก็ต้องหาตัวที่มันจะไม่เสียเปรียบแบทถ้าเป็นควีนเป็นปักพวกนี้ตัวที่มันพุ่งๆได้ก็โอเคตอนนี้เหลือสตอมกับวอลเกอร์เอาจริงมันก็พอไหวนะเพราะว่าสตอมมันมีโวเทคถ่วงเวลาสปอร์ตทีพีลงมาช่วยอะไรเงี้ยวอลเกอร์ก็มีทอร์นาโดเอโคสแนปที่มันใช้ดักตัวไดฟ์ได้ Storm Spirit. มันต้องมีตัวล้วงอะดับของบูมอะมันถึงจะสมบูรณ์มันเลยเป็นสตอมมันเหลือช้อยส์แค่นั้นจริงๆเพราะว่าเวลาคุณหยิบกริมสโตกมาควรจะมีตัวที่เล่นกับกริมสโตกได้ประมาณ 2-3 ตัวดีสุดคือ3เลนกลางมันคือเลนวัดใจอะว่าคาวจะทำได้ดีแค่ไหนเพราะว่าแบทมันคือตัวกระทืบเลนถูกต้องไหมถ้ามันกระทืบได้สมกับที่หยิบมาเนี่ยมันก็คือคุ้มเพราะถ้าเลนมันจืดมันก็ทำได้แค่ไปเปิดเฉยๆ Do you love me? T1 เป็น3 semi carry นะเกมนี้ส่วนฝั่งบูมเองก็เป็นดาเมจหลักเป็น PA กับ Storm ไม่ต้องใช้ MKB ก็ได้ครับคือถ้าเราไปคิดว่าเราเจอ PA ต้องซื้อแบบ MKB เสมอไปมันไม่จำเป็นขนาดนั้นกุงก้าทำซีเวจได้กุงก้ามีสเปซดาเมจที่รุนแรงช่วงเลเวล20เป็นต้นไปเลดเกเวล25ไทบิงเกอร์คูลดาวน์2วิอะสเปซ 2.2 เท่าอะคุณไม่ต้องตี PA ก็ได้เว้ยคุณตีจากอะไรก็ได้ให้มันโดน PA ก็ส่วนมากอ่ะผมเห็นในคอมมูนิตี้โดตามชอบถามมันมากเลยเว้ยคนชอบคิดแต่เรื่องที่ว่าเราจะต้องซื้อ MKB ไปตี PA เว้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ย PA มันเป็นฮีโร่ที่ต้องโถมเราแค่ทำให้มันโถมไม่ได้พอคือถ้ามันเป็นคุงก้ามิดหรือคุงก้าออฟใช่ไหมมันต้องออกฮาวเบิร์ตเกมนี้แต่พอมันเป็นคุงก้าแครี่มันก็ไม่น่าออกหลักๆมันจะเป็นอัมเลดทาวเวลอ่ะเน้นฟาร์มถ้าโอดีรวยหน่อยก็ซื้อเฮกเลดเกมมานะไอ้ทามิ่ง BKB ใช่ไหมแบทเป็นคนจัดการเทียนก็เหมือนกันลองคิดดูว่า PA เกมนี้คือแบบ
ถ้าไม่ซื้อ BKB สกิลหยุดเยอะแต่ถ้าซื้อมาก็ใช้ได้มาเต็มที่เพราะแบทอันติทะลุเทียนอันติทะลุเมื่อกี้ที่วันเปิดบอร์ดไปแล้วครับแต่ว่าเหมือนบูมจะรู้ตัวแล้วฉะนั้นเลยรีบช่วยกันดีนายทิ้งไม่งั้นเดี๋ยวโดนเก็บเงินนะแล้วเมื่อกี้ก็เลยกลายเป็นว่าฝั่งบูมเนี่ยเซนทรีไปแต่ไม่ได้บอร์ดครับผมลงทุนเซนทรีแต่ไม่ได้เงินบูมอยู่เรเดียนนะส่วนทีวันอยู่เดอะไดนะครับบีสมาสเตอร์เก็บเงินซื้อเฮมตัวเลนกลางสตอมทำเมจิกวันมาเลยมันเจอแบทอะตัวแจกชาร์จสติ๊กมาโหรานถ้าแบทมันสแปมน้ำมันไปเยอะๆจ่ายคอมโบไปเยอะๆราคาไม่ได้สตอมก็กำไรละเพราะได้เลือดกับมานาฟีเลนกูกูก็ซื้อสติ๊กมานะเลนเจอ PA ตัวแจกชาร์จสติ๊กดิโน่ตัดต้นไม้รอแล้วเพราะเลนเจอเทียนเจอเทียนต้องตัดต้นไม้ไม่ให้มันเล่นสบายๆดีนายบอร์ดมีประโยชน์อะไรบ้างล่ะครับก็แค่ไม่ให้อยากให้ฝันของข้ามได้เงินของเราอะครับถ้าเขาซื้อเซนที่มาเขาตีวอร์ดเราเขาก็ได้เงินเราดิอันนี้คือเหมือนเขาปักไปแล้วไงเขาปักไปแล้วแล้วศัตรูมันเห็นน่ะเขาก็รู้ว่าตรงนี้มีวอร์ดแล้วต้องรีบแก้แล้วพอเข้าเลนมาปุ๊บเลนนี้ยากนะเว้ยเพราะอะไร PA คู่กิมโศกเลนเนี้ยเป็นเลนที่เลนจืดๆเน้นที่คอมโบของฮีโร่แต่เจออะไรเจอเทียนกับ OD 2ตัวระเบิดเลนครับผมเลนกลางเป็นแบทเจอสตอมแบทกับฮีโร่ชนะเลนท็อปเป็นกุงก้ากับไมเดนคือกุ้งข้ามาเลนแข่งธรรมชาติเมเดนมันแบบแค่แบบช่วยเสริมเฉยมีสโลมีรูทคล้ายๆรูบิกอ่ะแต่ว่าเก่งกว่ารูบิกนะเลเวล1จากนั้นช่วงเลเวล2เลเวล3นี่คือแบบเป็นช่วงเก่งของทีวันเลยเป็นช่วงเก่งไมเดนแล้วไวมอนคือเทรดดีด้วยสังเกตไวมอนเค้ายืนตีจากในทาวเวอร์ไมเดนมันเหมือน AA อ่ะเลือดมันโลมากเลยเลือดโลอาร์เมอร์น้อยเดินช้าดูดิตัวลูกหมูยิงสโลเนี่ยแค่นี้ก็เจ็บถึงซวงแล้วเมื่อกี้ครับผมทีมจะมาดึงคลิปใช่ไหมเขาคริสตัลโนวาดึงคลิปขึ้นบนดึงอะโกรคลิปทำให้คลิปมันไหลเข้าหน้าป้อมตลอดตอนนี้ทางฝั่งของบูมยังแก้คลิปไม่ได้จะสังเกตว่าทีมก็พยายามจะดึงในขณะที่ไวมอนก็พยายามไม่ดึงกลับมาแต่รอบนี้เขาดึงติดแล้วครับพอเมื่อกี้ไวมอนเขาจ่ายคริสตัลโนวาไวไปหน่อยนะทวินิทรีก็เลยต้องมาอะโกรครีปคืนดึงกลับมาได้3ตัวหลุดไป1ตัวแล้วก็เอาเซนทรีมาบล็อกแคมป์สำหรับรอบถัดไปกระแสคลิปเลยดีขึ้นมาหน่อยนะส่วนตอนนี้ FBC เขาได้เฮมละเฮมกำลังมาส่งตัวยังบางๆอยู่ตอนนี้เอาแล้วเข้าชูช่วงเก่งของไมเดนเลเวล2เก่งที่สุดในเกมแต่จะฆ่าได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงส่วนขาวผมไดฟ์มาโอ้โหสแต็กน้ำมัน9สแต็กแต่ฆ่าไม่ได้เจอโวเทคครับผมนั่นแหละถึงบอกว่าถ้าเป็นสตอร์มอ่ะคือมันเจอแบทใช่ไหมแบทมันไดฟ์อยู่แล้วเว้ยคุณเป็นสตอร์มคุณทำได้แค่รอให้เขาไดฟ์เข้ามาแล้วก็โวเทคจับเขาแล้วก็ตีสวนเล่นง่ายกว่าครับสำหรับสตอมมีปัญหาอะไรก็ไปซ่อมได้เล่นสตาร์ติกแลมแนะนำนะบิทมาสเตอร์ก็เล่นบิวซัมมอนแต่ก็ต้องระวังให้ดีเพราะถ้าไมเดนมันเดินเจอก็คือมันฟอร์สไบลูกก็ตายแต่ก็ต้องบริหารมานาให้ดีเหมือนกันนะเพราะถ้ายัดแมงโก้ไปเยอะแล้วแบบไม่ชนะเล่นอ่ะมันก็ขาดทุนอ่ะเรทรีเลเวล3แล้วดาเมจมาแล้วแล้วทีมก็มาดึงคลิปเหมือนเดิมไวมอนก็ต้องตีกลับแต่มันก็หลุดไป2ตัวโพซิชันไวมอนอยู่ในช่วงที่น่ากลัวมากๆตรงนี้สโลบวกรูทแล้วก็ทอเรนต์คอมโบครับผมตอนนี้ขาด1คลิกทีมสอยไปกดฟื้นเลือดมากลายเป็นไวมอนมาลึกและโดนลูกหมูสโลจนตายนั่นแหละครับสาวน้อยเห็นไหมนั่นคือสาวน้อยครับผมหลุดตำแหน่งมาทีคือตายถ้าใครที่แบบว่ามาเล่นโดต้าใหม่ๆแล้วมีคนบอกว่าฝึกเล่นซัพพอร์ตเล่นไมเดน
ไอ้นั่นแม่งมั่วแม่งเล่นยากชิบหายไม่จริงไบเดนแวะมาช่วยตรงกลางแล้วก็เก็บคิวไปครับผมมาเติมขวดได้อะคาวด้วยนะตรงนี้ก็เลยแบบได้ทรัพยากรไปเยอะหน่อยฟรอสต์ไบต์จับทีมเฟรมเบรกผักกลับมาดิฟไถได้2คิวเรียบร้อยอย่างคุ้มเลยแล้วไวมอนก็มีขวดยามาเติมให้คาวอีกครับผมถวายเต็มที่เล่นคริสตัลไบเดนนะครับฟรอสต์ไบต์นำนะครับออร่ามันกระจอกตัดบาวตี้รูแล้วก็เซนทรีบล็อกเรียกได้ว่าทำหน้าที่ครบถ้วนมากๆเลยมีพลาดแค่จังหวะเดียวไอ้ตอนที่หลุดตำแหน่งไปแล้วโดนลูกหมูยิงสโลว์จนตายอ่ะทีมจะมาสแต็กคีปให้แต่ว่าไม่ติดจะรู้ตัวหรือเปล่านะนั่นไงอ้าวปักวอร์ดนี่หว่าไม่ใช่เซนทรีเอ้ยไม่รู้ตัวเหรอเนี่ยไวมอนก็มาวอร์ดหน้าป้อมเหมือนกันตรงนี้ทีมเซนทรีครับผมอ้าวจ่ายเซนทรีนี้ไปแล้วเรียบร้อยแก้วอร์ดนี้ได้แต่ก็ยังไม่รู้ตัวว่าโดนบล็อกแคมป์อยู่นะและด้วยความที่มันเป็นคุ้มค่ามันถึกธรรมชาติอะแล้วมันก็ทำอัมเลตเหมือนกันใช่ไหมไอ้พวกแครี่ที่แบบซื้อเฮมไอรอนวิวอะเลนมันแข็งอะเนี่ยตอนนี้คุณเห็นไหมข้างบนมันแบบโซโล่เลนแล้วครับตัวคอฟาร์มสู้กันไม่ต้องมีซัพพอร์ตละไมเดนเลยแบบอิสระมากวิ่งเล่นเต็มที่ทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีอะไรเลยซื้อมาก็มีแต่ยามานาแล้วตอนนี้โยผาชก็6แล้วคาวเวล6แล้วนะครับแต่ว่ามานาไม่พร้อมนะมาช่วยดู power rune 6นาทีให้แล้ว power rune ออกเป็นเฮสท็อปคือถ้ามีมานาก็ลาโซ่ลากเข้ามาไหลถ่ายไฟฟรอสไบต์จับอะไรเงี้ยก็ฆ่าได้โยพาชเป็นโซริงเดี๋ยวรอดูว่าเล่นบิวอะไรเล่นเพราะว่าเท็ดโซริงไหมส่วนเลนล่างนี่ระทมพอๆกันนะคือ OD เนี่ยมันก็ตีคลิปไม่ค่อยเก่งเพราะมันตีช้าแต่ที่แน่ๆคือการมีอยู่ของ OD อ่ะทำให้แครี่ฝั่งตรงข้ามลำบากครับผมปุบวางรากเบิร์นเรนดรอปไปคือดูดิสกอร์คลิปเลนล่างอ่ะไม่เหมือนเลนบนเลนบนเขาแบบฟาร์มกันสบายกว่าแต่ข้างล่างคือแบบโอดีอ่ะมันทำให้แครี่ฝันของข้ามเฉาแล้วแครี่มันเป็น PA เป็นตัวซื้อฟูรี่เลนต้องสบายฟูรี่จะได้มาไวพอฟูรี่มาช้าทุกอย่างก็ช้าไปหมดสเต็ปดีครับผม FBC เอาซัมมอนมาสแต็กคลิปนะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่รู้ตัวอีกอย่างนั้นเหรอเอาซัมมอนมาสแต็กคลิปแต่แบบยังไม่รู้ตัวครับว่าโดนเซนที่บล็อกต้องรอโยผาดเคลียร์มั้งถึงจะรู้ฝั่งบูมก็สแกนเข้ามาในป่าสามเหลี่ยมของทีวันนะดูว่ามีคนฟาร์มสามเหลี่ยมอยู่หรือเปล่าสเกมเข้ามาเซนทรีบล็อกเหมือนกันครับผมมินิเกมของโดต้าตับไม่มีใครอยู่เลนแล้วตอนนี้ปล่อยตัวคออยู่เลนกันไปฟาร์มกันไปสเกมเข้ามาเซนทรีบล็อกอีกหนึ่งจุดครับผมแล้วตรงนี้เซฟเฟอร์จับได้เรียกเพื่อนมาช่วยโยผาชก็มามีเฮสูจัมเข้ามาแล้วมีน้ำหมึกมาซันผีแปะหน้าใส่กูกู้แต่ตัวโคตรหนาครับผมโอดีมีเรนดอปด้วยไวมอนมาฟรอสไบต์จับเฟรมเบรกผักกลับมาแล้วเป็นคาวเก็บคิวคิลลิ่งสปรีเอฟบีซีได้เฮมโดมาละคือต้นเกมโอดีมันแบบแข็งมากอาร์เมอร์เยอะมากเลือดก็เยอะอาร์เคนรูนมาครับรูน8นาทีคาวเดินไปเก็บอาร์เคนก่อนเราจะได้ใช้ลาโซ่รอบนี้คุ้มๆนะวนคูดาวไวขึ้นทางด้านของ Beast Master ทำอะไรในเลนไม่ได้เลยครับคุ้มค่ามันแบบไทบิงเกอร์ดันออกหมดเลย FBC ก็เลยทำสเปซด้วยการเข้ามาแย่งฟาร์มแทนนะเพราะมันชนเลนก็แพ้เว้ยฟาร์มป่าตัวเองก็ไม่มี impact วิ่งไปฟาร์มป่าตรงข้ามแล้วกันและจัมป์เข้าไปโวเทคน้ำหมึกสตันผีแปะหน้ามี Living Armor ส่งกำลังใจมาให้และยังปิดคิวไม่ได้ผมเพราะ Living Armor ช่วยถ่วงเวลาให้นะเล่น Living Armor เลเวลอะไรเลเวล1เองเล่นรีซีดนำด้วยเล่นบิวแบบโนเทลวิ่งไดฟ์ได้บิวนี้จะเข็มมาสแต็กให้ต่อ
วอร์ดโปรเทคจุดฟาร์มป่าตัวเองเดี๋ยวสตอร์มมาฟาร์มสตอร์มเล่นเป็นบิลโพสเจ็ดโดริงนะไอ้นี่ก็จะไปไฟให้ทำสเปซให้ PA เดี๋ยวมาดูเงิน PA 9นาทีหน่อยสิโอ้โน่คุณดูเงิน PA 9นาทีคลิป40ตัวระทมครับผมเล่นบิลฟูรี่ถ้าฟูรี่บิลนี่แบบเงิน 4,500 5,000 10นาทีคือสวรรค์น่ะนี่คือระทมส่วนกุ้งก้านั้นอัมเลตมาแล้วขึ้นทราเวลต่อเงินจะ 5,000 แล้วกุ้งก้ามันก็ฟาร์มสแต็กได้นะแบบไม่ต้องใช้ฟูรี่ด้วยถ้ามีคนแบบสแต็กแคมป์เอาไว้สแต็กเอนเจียนให้อ่ะกุ้งก้ามันเคลียร์ได้หมดเลยX-Mark จับโยผาชะบมีคน TP มาเป็นคาวนะแล้วคาวมีลาโซเฟมเบกมาปุ๊บโยผาหลบก่อนเสียจังหวะไปแล้วตรงนี้มีนกคอย2แมปด้วยไวมอนก็เป็น3 Frostbite ทุกคนก็ TP ออกครับผมถ้าฝั่ง T1 เขาไม่เลือกจะไปกระทืบเซฟเลนฝั่งตรงข้ามนะแต่เลือกที่จะมาดีเฟนซ์เซฟเลนตัวเองนะเน้นโปรเทคจุดฟาร์มโยผาได้ดับเบิลดาเมจไปครับรูน10นาทีแล้วไอเทมที่จะไปเป็นแซงคาย่านะไม่ซื้อออคิดไปซัดเล่นไวแค่นี้ครับแค่2ชิ้นนี้เอาแซงคาย่ามาเอาสแตทรีซิตสู้เพราะว่า BKB มันไม่ช่วยในการเจอกับแบทแล้วก็เทรียนถ้ามีโลตัสซอฟจะดีมากเลยนะแต่ใครจะซื้อดูทรงก็คือไม่รูบิกกับบีสมาสเตอร์แหละต้องซื้อถ้าทำใช้เคาน์เตอร์ลาโซได้ล้างรูทได้รูทเทรียนมันสำคัญอะรูททะลุ BKBแล้วมี Beast Master Beast Master นี่คือแบบฮีโร่แก้เทียนเลยเว้ยเทียนมันวิ่งในต้นไม้ได้ก็จริงแต่ว่ามันส่งนกเข้าไปดูในต้นไม้ได้ไงจบ10นาทีมาครับดูเงินของฝั่งบูมแครี่จืดเงินแครี่ห่างกันเกือบ 2,000 สภาพเกมแบบนี้นี่ผมให้30-70เลยเพราะตัวแบกของเกมนี้ของบูมมันคือ PA ไง PA คือดาเมจหลักแต่ PA สภาพเป็นแบบนี้โอกาสโถมมันก็จะแบบลดลงไปแต่ AI บอกว่า56-44เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูทราเวลแล้วก็ไปซิลเวจมาฆ่า PA Storm Force Double Damage Dire should look to their middle towerข่าวว่าเป็นทราเวลชิ้นแรกนะยังไม่ได้ลาโซ่เลยป่ะเหมือนยังไม่เห็นเลยแล้วบูมสโมคมาพอดีครับมีดับเบิลดาเมจข่าวอะไรยังสแต็กคีฟโดนซวยทีมก๊อฟเอ็กมาร์คไปด้วยหนีไม่ได้แล้วมาตอนทามมิ่งบาวตี้รูน12นาทีพอดีด้วยทาเวนที่3มาทอร์เรนต์ดักใต้ขาอ้าวเอ็กมาร์คจับได้แล้วโดนแล้วครับเอ็กมาร์คเรือโยผ่านจำหลบอ้าวแต่หลบไม่พ้นสุดท้ายแล้วเหลือมานาเทอร์สุดท้ายจำมามานาหมดมีใครดักข้างหน้าไหมไม่มีคนดักข้างหน้าผมส่วนกูกู้จ่ายหุบไปแล้วมีเมทัลแฮมเมอร์แล้วนะตรงนี้ทีมสก๊อปหุบมาได้ผมของดีที่ทีมต้องการไวมอนเปรียสโลเอ็กซ์มาร์คจับต่อฟรอสไฟท์จับต่ออีกดึงกลับมาทุบแล้วก็เก็บคิวไปได้แค่ทีมครับตรงนี้ส่วนข้าวเดินมาเจอสเกมผีแปะหน้าสวนไปก่อนมีน้ำหมึกโซนพื้นที่ข่าวจะเอาให้ได้บอกขอเก็บคิวหน่อยสิจะแอนตี้เพื่อโซโล่คิวเติมเงินนะผมแค่เติมเงินเฉยๆส่วนไวมอนนี่คือจนมากทั้งเนื้อทั้งตัวมีแค่บูทเพราะลงไปกับยามานาหมดนี่คือจอมเวทน้ำแข็งครับผมฮีโร่ที่มีสกิลอาร์เคนออร่าออร่ารีเจนมานาแต่ไม่มีมานาที่พอใช้ขัดแย้งไหมกี่ครั้งมันก็ขัดแย้งอะลงมาปุ๊บเจอรากวางสโลไวมอนรอเปรียสโลแล้วก็ตามด้วยฟรอสไบต์จับคาวทีพีลงมาผมจะบูสต์ทราเวลลงมาฆ่าสเก็ปอีกหนึ่งรอบแต่เป็นคาวเก็บคิวไปโยพาชมีขาย่านะตรงนี้เอ้าเอ็มบีซีทีพีลงมาครับผมโดนทอร์เรนต์ก่อนห้องตัดทุนทีไปทุนทีจ่ายเรือแล้วเรือคอมโบต่อกับโอเวอร์โกรธสูบหน้าไปโยพาชจามหมดตัวเพื่อนหนีส่วนทีโน่บอกกูมาทำอะไรที่นี่ก็ไม่รู้ PA ไม่มีฟูรี่ใหญ่เจ้ามาที่นี่ส่วนทีมนั้น
จอ4รุ่ม1ครับผมทุบไปจากกูคู่เก็บอีก1คิวแล้วเป็นโฟร์แมนไวฟ์ครับผมคุณเจอแครี่แบบนี้นี่งงเลยครับเจ้ามาทำไมทีโน่ผมขออนุญาตย้อนไปดูภาพความประทับใจหน่อยทีโน่ฟาร์มอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะผมอยากจะรู้ว่าทีโน่เขาคิดอะไรในช็อตเมื่อกี้ทีมกำลังไฟกันอ๋อมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมผมมีส่วนร่วมหน่อยแต่เราเพิ่งตายไปหนึ่งคนนะแล้วเพื่อนเรากำลังโดนทอร์เรนต์แล้วก็โดนคอมโบเรืออ่าฮะผมรู้สึกว่าช็อตเมื่อกี้มันไม่น่าเข้ามากเลยเว้ยเพื่อนเราเพิ่งตายไปหนึ่งคนบีสมาสเตอร์เลือดโลเราจะเดินถอยกลับได้แต่ปามีดเข้าไปคือมันยังถอยทันนะตอนนั้นเนี่ยมันแค่แบบปามีดเข้าไปแล้วแบบรีบเดินถอยอ่ะมันเฟลแล้วอ่ะช็อตเมื่อกี้อ้าวจะทีพีพอดีโดนฟรอสไบต์จับสโลไถรากเรียบร้อยเก็บอีกหนึ่งครับผมแล้วตีโน่โดนคิวข้างบนอีกครับผมคาวลาโซ่คาวลาโซ่มากับทวินทรีพีเอจมแบบเละดูดิเงินตาม 3,000 น่ะแล้วแครี่พีเอเล่นฟูลี่บิวไม่ได้ซื้อออฟโคโลชันด้วยนะ15นาทีไม่มีฟูรี่เลยครับปกติมันต้องเป็น Power Tech ออฟโคโลชันฟูรี่15นาทีสามสิบเจ็ดสิบว่ะเออ AI ยังไม่เข้าถึงทีโน่สตอร์มันไม่ใช่แครี่แบกแบบลีน่ามันเป็นเซมิคแครี่อะดาเมจมันไม่ได้อยู่ในระดับที่แบบจะแบกเกมได้รูน16นาทีมาครับคาวจะวิ่งเข้าไปเอารูนเจอโฮกโฮกเสร็จน้ำหมึกสันตรงนี้หุบเซฟคาวไว้ก่อนและโซบายผูก2มีเรือเสริมถึกมาคาวจ่ายอิลูชันแล้วเดินถอยจากไฟแต่โยผ่านยังตามมาราวีต่อครับผมโวเทคจับสตาติกเลมนั้นเก็บคิวทางด้านหนองคาวไปไมเดนทีพีมาดักหน้าโยผ่าชนะโยผ่าจ่ายมานาหมดทั้งตัวครับผมเพื่อจำออกส่วนคุ้มค่าตอนนี้มี3ชิ้นและ16นาทีคุ้มค่ามี3ชิ้นและนอกจากนั้นพอมีทราเวลใช่ไหมก็ X-Mark ไปทำคลิปอีกเลนหนึ่งได้แล้วก็ X-Mark ตัวเองกลับไปแค่นี้ก็สามารถทำคลิปได้ทุกๆ40วินาทีในอีกเลนหนึ่งเทรนซื้อบลิงไวเลยครับเซฟเฟอร์ส่วนกูกู้ก็ไปเซปเตอร์ต่อลองคิดภาพดิ PA เปิด BKB เข้ามาจะซัดตัวสำคัญทีมเราใช่ไหมตัวสำคัญทีมเราหุบจบ PA เคว้ง PA ได้ซัดแค่คุ้งค่าคุ้งค่าที่แบบถึกๆอาจจะซื้อ AC ด้วยในช่วงเลทเกมแล้วก็แบบมีเทียนใส่ Living Armor ให้อีกแล้ว PA มันไม่ใช่แครี่ดาเมจผสมมันมีแค่ดาเมจแก้ภาพอย่างเดียวตอนนี้เงินห่างกัน 3,200 แล้วฟูรี่ได้มาแล้วนะครับใช้เวลาไป17นาทีโดยประมาณไวมอนเข้ามาวอร์ดแต่วอร์ดในเซนทรีเขานะยังไม่ได้เข้าไปเช็คโอ้เป็นสกอร์ที่สวยมากครับผมสำหรับไมเดน019เออเนี่ยสกอร์ไมเดนเลยแล้วดูดิดูไมเดนจ่าย2สกิลเพื่อฆ่าลูกนกครับผมแดกยามานานละทำไมไมเดนถึงจนขนาดนี้ครับแค่ฆ่านกบีทมาสเตอร์ใช้2สกิลมานาหายไปเกือบ300แล้วครับตอมจำมาแต่เป็นคาวได้อาร์เคนรูนไปแล้วนะ18นาทีผ่านครับผมตอนนี้ตัวได้ทรีก็ขึ้นมาเตียกริฟข้างบนเหมือนเดิมทีมซีหุบโอ้ยหุบนานว่ะอันนี้ต้องช่วยนะทีม TP กันหมดเลยครับผมมันหุบนานเกินไปจ่ายเรือเสริมถึกไว้ก่อนเลยครับไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น X Mark จับทีมจะมีหุบในอีก7วิโยนทริทีสอนกลับไปโซบายผูก2ดับเบิ้ลผีดับเบิ้ลโฮกโอ้โหโฮกผักแบบสวยๆด้วยผักทริทีมาตรงนี้ตอนนี้ทีมีโอกาสมารีเซตให้แล้วหุบเซฟจากกูกู้อีกส่วนไวมอนนั้นฟรีซิ่งฟิลโซนนะผมแบบออโต้ทอนออกมาปุ๊บเซนตี้คลิปฟอร์ตไบจัดการโยปาชไม่ได้โคตรล่อสุดๆทำไมได้ทีตรงนี้สะบัดน้ำไปอุ้ยเลือดโลหรออัมเลดท็อกเกอร์ผมเอ็กซ์พาร์คดึงกลับมากูกู้ทุบดอมิเนตติ้ง
แล้วทีม TP หนีไปได้เลยเป็น FBC ครับผมที่เนียนๆอยู่แล้วก็ TP กลับไปจังหวะคือดีมากเลยนะเมื่อกี้คือหุบ OD อ่ะที่โดนก๊อปไปอ่ะอยู่ในมือรูบิกมันจะหุบประมาณ6วิดังนั้นเนี่ยทีมรู้แล้วว่ามันเคาน์เตอร์ X mark ทีมก็เลย TP มาช่วยแล้วเวลามันโดนรูทอ่ะรูทไมเดนรูทเทรียนโปรเทคเตอร์คือมันโจมตีไม่ได้มันมีทั้งเรือชะลอดาเมจมันมีทั้ง2สกิลที่เอาไว้ทำให้ฝั่งตรงข้ามตีไม่ได้แล้วตัวตีคืออะไร PA ขึ้น BKB ต่อครับผมสวัสดี23ตัว PA เงินเริ่มบูสต์ขึ้นมาแล้วคือถ้าได้ฟูรี่มาแล้วแบบมีเพื่อนสแต็กให้ใช่ไหม PA มันก็ได้บูสต์เงินหน่อย PA ก็รีบขึ้น BKB เลยถ้ายังได้ภายใน22นาทียังพอวัดได้นะส่วนคาวขึ้นเป็นฟอร์สตาร์ฟทำ OC เติร์นเข้ามาดูรูน20นาทีครับผมดับเบิลดาเมจน่าสนใจมากที่จะเล่นต่อปล่อยมารวมสโมกเอาดับเบิลดาเมจไปซัด PA เวล15แล้วเดินมาเจอโกเลมใหญ่ของ Beast Master กดชาโดว์เบลดขึ้นมาโยผ่าเจอเซอร์ไพรส์ครับผมทุกนาทีเดินมาเปิดวิชั่นให้แล้วลากไปฆ่า2อันติเลยเพื่อโยผ่าโดยเฉพาะตรงนี้กูกู้หุบแล้วก็แฮมเมอร์คอมโบออกมาปุ๊บสเกมโดนอีก1ตาย2ครับผมตาย2เสร็จปุ๊บอะไรเข้าโลชานสิอ้าวไฟไฟหมดพอดีครับผมติดอยู่ตรงซอกไปต่อที่โลชานเพราะว่าอะไร PA ต้องเอาเอจิสไปโถมส่วนติโน่นั้น TP ลงไปฟาร์มด้านล่างครับผมปล่อยแล้วครับโรชานนี้ไม่เอาละหุงกาแทงไปโอดีก็ทุบโรชานไปทีมแซ่ X mark มานะ X mark counter X mark ได้ X แกงคราวกูกู้หุบเอาชัวร์ก่อนเลยแล้วทุกคนก็ช่วยกันฆ่าโกเลมแจกเงิน250ถ้าไม่เอากลับมาวิ่งขาวบลิงมาแล้วเจอทีโน่กำลังฟาร์มพอดีครับแต่ไม่มีลาโซ่นะทำให้ทีโน่กลัวเฉยทีโน่กำลังหามุมอยู่จะมีใครมารับไหมปาล์มมีสวนไปตรงนี้สตอมจัมมาแล้วมีฟอสตามหลบน้ำมึกครับผมเสียจังหวะไปกันเป็นโยผาดโดนฟอสไปแล้วฟรีซิ่งฟิลตรงนี้โยผาดโวเทคครับผมเจอออโต้ทอนจากอันติไมเดนโซบายผูก2แค่เอาตัวรอดแต่สเก็ตก็ตายอยู่ดีอ๋อนั่นไงฟอสตามเอามาทำอะไรเอามาหลบสตอมคอมโบแค่นี้ก็แบบไม่ได้คอมโบโวเทคน้ำหมึกแล้วเสียจังหวะคือไอ้ Random Field เนี่ยสกิลไมเดนเนี่ยมันหวังพึ่งเรื่องดาเมจไม่ได้อยู่แล้วแต่ที่มันพึ่งได้คือมันดูดสกิลเดี๋ยวผ่านลงมาจัมป์เก็บรีเจนไปครับผมถ้ามันล่อสกิลใหญ่ๆแบบไพรมอลรอมาได้อย่างเงี้ยมันก็คุ้มละฟื้นมาเยอะแล้วนะสำหรับ PA BKB มาแล้วครับ22นาทีพอดีนี่คือแบบว่าจะหลุดทามมิ่งละตอนนี้ต้องซัดละประเด็นคือต้องซัดแล้วแต่เขามีเอจิสเนี่ยดีแล้วสเคมเดินมาครับผมตรงนี้ตัดสโมกทีวันพอดีมีเซนทรีอยู่เลยโฮกตัดสมาร์ททรีโอเวอร์โกรธจับ2จากเซฟเฟอร์วางรากโคตรสวยดูดิรากสโลแบบปล่อยเมาส์เลยอ่ะเจอรากแบบนี้ต้องปล่อยเมาส์ครับผมบีสมาสเตอร์ส่งซัมมอนไปยังตบไวมอนนะแต่ไวมอนมีชาโดว์อะมูเลตผุบๆโปเซฟเฟอร์บอดี้บล็อกให้กูกู้เชือดโกเลมตัวนี้ครับผมแจกเงินมาซิ250โกประดุดฮีโร่1ตัวเก็บไปครับผม250เหมือนได้ฮีโร่3ตัวละที่จะไปเป็นซิลเวอร์เอชนะสำหรับกุ้งก้าพอมีซิลเวอร์เอชมาปิดแพสซีฟ PA ได้ขึ้น AC อาร์เมอร์มาชน PA PA ก็สิ้นฤทธิ์ละฆ่าได้แค่คนอื่นอ้อชิบหายกูกู้อยู่หน้าสุดเลยหรือเปล่าใช่แล้วครับติโน่โดดเข้ามาปุ๊บกูกู้หุบก่อนติโน่จ่าย BKB จะเสื้อเชื่อสปอร์ต1คนแต่ว่ามีชาโดว์บูเลตครับผมเสียจังหวะไปอีกตรงนี้เร่งดาเมจใส่ใครดีอ่ะไม่มีใครตายสักคนนึงครับผม
โอดีหุบหลบตัวเองเซฟเฟอร์มีชาโดว์อมูเลตหลบจากไวมอนเข้ามาซัดแต่ฆ่าใครไม่ได้แล้วก็เสียทีมไปครับตรงนี้นั่นแหละครับนั่นแหละครับ PA คุณไม่จำเป็นต้องหาอะไรไปตี PA ก็ได้ครับเวลาเคาน์เตอร์ PA แค่ถ่วงเวลาไฟให้นานๆให้มันเล่นภายใน BKB แล้วมันจบไฟฆ่าใครไม่ได้แค่นี้ PA มันก็ตายแล้วตายทั้งเป็นนั่นคือ BKB 9วินาทีนะอ่ะเปิดบอร์ดไปครับลองหน่อยไหมคือลองไปเขาก็มีเอจิตอยู่ซิเวจมาแล้วด้วยเดินเข้ามา FPC โดนจับแล้ว X มาร์คไว้แล้วนะครับยังไง FPC ก็ต้องกลับมานะไม่มี BKB อ่ะกลับมาปุ๊บวางรากสโลรอต้อนรับเรียบร้อยสกอร์4ต่อ20สิ้นหวังเหลือเกินทีมสก๊อปมาได้เป็นน้ำมันน้ำมันไม่ช่วยอะไรครับผมมาพาไปขี่กันหน่อยดิลาโซลากไปขี่ครับผมเรียบร้อยโซโล่คิวไปครับผมโดนพิกออฟอีกหนึ่งไวมอนกำลังวิ่งไล่สเคมอยู่นะตอนนี้สาวน้อยมาแบบว่าเป็นฝ่ายรุกครับผมแต่ว่าเจอ2รุม1เฉยอ่ะตอนแรกจะไปวิ่งไล่เขาเจอสตอมจั๊มมาตายไปครับผมส่วนคาวบลิงมาจับเอาสเคมคืนแล้วกันซับแรกซับไมเดนซื้อโกสต่อโคตรออโต้ถอนอะไมเดนอีก250โกตอนนี้ทางฝั่ง T1 เนี่ยเขาเห็นคลิปใหญ่ของ Beast Master นะไอ้คลิปเฮมโดเฮมใหญ่เนี่ยเห็นเป็นเงินน่ะวิ่งไล่ตามตลอด250จริงๆเอามาเป็นลูกล่อลูกชนได้นะถ้าดาเมจมันพอแบบเอาคลิปที่จับไปวิ่งล่อลากมาหาอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีดาเมจอ่ะสิดับเบิ้ลดาเมจอยู่กับ23ซีเวจก็พร้อมผมให้ว่าวันไซอ่ะตอนเนี้ยเพราะถ้า PA วัดผลไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้ว PA มันตีไฟไม่แตกอ่ะก็คือแบบวันไซครับผลงานมันไม่ดีขึ้นมาสตอมไป BKB ต่อ PA ซื้อเดโซมานะเอามาเล่งดาเมจซะหน่อยมีใครน่ากลัวเดโซนี้บ้างทุกคนยกเว้นคุงค่าเพราะคุงค่ามีเพจเมลแล้วใครที่โดนก็ต้องให้เทียนใส่เกราะให้เทียนมาวอร์ดข้างหลังแล้วเรียบร้อยแลกป้อม2กันไปตรงนี้แต่ T1 ได้ป้อม2ก่อนถ้าตามสเต็ปปกติแล้ว T1 จะยังไม่ขึ้นป้อม3เพราะไม่ใช่ SMG T1 เขาต้องตามสเต็ปถ้าเป็น SMG มันแค่ขึ้นป้อม3ละตรงเนี้ย T1 เอาป้อม2เสร็จยึดเอาโพสต์แล้วก็สโมกมาตบข้างบนนะผมบูมกำลังลังเลอยู่ว่าจะเอาข้างบนดีไหมเนี่ยมันลังเลแบบจะตีข้างบนดีไหมนะสุดท้ายก็ไม่กล้ากลายเป็นทีวันวิ่งมาเก็บบาวตี้รูนไปแล้ววอร์ดสามเหลี่ยมก็โดนแก้ละคือดูทีวันยังไงเกมก็นานอ่ะเว้นแต่ฝั่งตรงข้ามจะรั่วจริงๆรั่วแบบว่าพลาดเยอะๆนะสตอมจัมมานั่นแน่ไมเดนกำลังแก้วอร์ดครับผมแต่ว่าไมเดนมีกลิมเมอร์และลีฟวิ่งอาร์เมอร์กลายเป็นฆ่าไม่ได้แล้วทำได้ทีโผล่มาตรงนี้ฟรอสต์ไบต์ฟรีซิ่งฟิลด์โดนผีแปะหน้าก่อนเซฟเฟอร์บิงมาโอเวอร์โกรธจับต่อผมเพื่อจับสตอมตัวสำคัญแบบนี้ก็คุ้มแล้วแล้วฟรอสต์ไบต์จับรูบิกได้ด้วยด้านบนด้านล่างเป็นคาวลากทีมไปฆ่าเรียบร้อยตายสามไม่ต้องทรมานกด GG เท่านั้นเองอ
เป็นไงน้องทีจับกล้องดีไหมขอบคุณน้องทีด้วยนะครับสำหรับการจับกล้องนะครับด้วย Player Perspective นะเป็นไงสภาพเกมก็ยังคงวันไซส์เหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะโรตัวที่2แล้วดับเบิลดาเมจอีกแล้วดับเบิลดาเมจเยอะชิบหายเลยในแมชเนี้ยโอดีมีฉากแล้วด้วยแฮมเมอร์ดันบ้านระยะไกลล่อเท้าอุ้ยเจ็บเจ็บอะไรกันเนี่ยอะไรมาแฮมเมอร์ยืนหน้าบ้านเขานี่ PA นะให้เกียรติดาเมจด้วยแอสซาซินครับผมนี่คือแฟนทอมแอสซาซินไม่ใช่แฟนทอมแทงเกอร์นี่แฟนทอมแอสซาซินนะไม่ใช่แฟนทอมแทงเกอร์นะเว้ยคิดว่าไม่มีดาเมจเหรอยืนรอรับเลนกลางเลยรูบิกทีมเลเวล15แล้วครับทาเลนเป็นคูลดาวลด 25% นะสกิลที่ก๊อปมาแล้วตรงนี้โยพาชมีวอร์ดอยู่เลยถอยมาโอดีจะเกิดในอีก4วิและตรงนี้ซาเนตี้ของก๊อปเร่งดาเมจไปปาขวานเติมดาเมจอีกแล้วเรียบร้อยครับผมสามารถจัดการคาวไปได้แต่จ่าย BKB ไปแล้วทางฝั่งของบูมทาเวนทรีจ่ายเรือมาโซบายผูก2ไม่มีปัญหาทุบทางด้านหนองบีสต์มาสเตอร์ ABC ตายไปเจอความรวยเคาน์เตอร์ครับผมบายแบ็กมาสวนเลยบุ๊มแฮมเมอร์ได้ทีมสิกหนึ่งส่วนคาวก็ไปโซโล่ฆ่าสเค็มมาเรียบร้อยชนะด้วยพลังการเงินก็แค่เอาเงินตบหน้าแล้วก็ขึ้นบ้านของจริงรอบนี้แล้วเมื่อกี้จ่าย BKB กันไปแล้วก็ไม่มี BKB ใช้ครึ่งนาทีเลยทอมจ้ำมาตัดคีปเฉยๆแต่ว่าแบ็กดอร์โปรเทคชั่นไม่ทำงานแล้วนะตอนนี้แล้วคุณดูคุ้มค่าอาร์เมอร์ดิคุ้มค่าอาร์เมอร์52กัน 75% เอา PA มาตีเลยครับให้ยืนวัด 1-1 เลยไม่ชนะหรอกจู่ๆนกได้บอมสตันนกได้บอมสตันก็ไม่สะเทือนอยู่ดีแล้วมีดูดเลือดมาเติมแล้วด้วยตอนนี้ยิ่งไม่มีภาพเข้าไปใหญ่อาร์เมอร์มหาศาลแล้วมีดูดเลือดด้วยก็คือแบบคุณต้องชนะให้ได้ภายในเลยเวลาทามมิ่งสตานิกอะไม่งั้นก็กดสตานิกกลับมาเติมเลือดเติมมานาที่บ้านยังตายศูนย์อยู่เลยถ้าผมล้มผมว่าล้มบนฟูกอะถูกต้องเลยเดินมาเจอสเค็มครับผมพลังการเงินที่แตกต่างกันประมาณกี่เท่าอะ4728อะประมาณ 6-7 เท่าสับเรียบร้อยโยพาชรีบ TP นี้ก่อนคือ T1 เล่นช้าจริงๆเว้ยเวลาดู T1 เล่น T1 เขาเป็นทีมที่เล่นแบบโคตรเอาชัวสงสัยเล่นไม่ชัวเดี๋ยวโดนโค้ชว่ามันเลยจะแบบไม่มีความหวือหวาเท่าไหร่ถ้าคุณอยากได้ความหวือหวาคุณต้องไปดูทีมที่ไม่มีโค้ชแบบ SMG คือมันชนะอยู่แล้วอ่ะเขาแค่แบบจะปิดเกมเมื่อไหร่ก็ได้แต่เขาต้องการชนะชัวๆนานเกิน PA มีของพิกได้ไหมไม่น่ามีภาพอยู่ดีต่อให้ PA มี DY อ่ะจะตียังไงอ่ะถามจริงคือหลายๆคนจะชอบคิดว่า PA มันมี DY และพิกเลทเกมได้เว้ยแต่มันเป็นแครี่ดาเมจกายภาพทางเดียวไม่มีเวทผสมไม่มีทางและไม่มีวันเด็ดขาดแล้วเดี๋ยวไอ้เทียนเลเวล20มีอาร์เมอร์บวกอีก8รวมเป็น16คิดแล้วกันเลเวล25 living armor หมู่16เกราะทั้งทีมเกราะเกิน15เท่ากับกัน 50%
พราะนี่ไม่ใช่แร็กนาร็อกคลาสสิกไงล่ะเออแร็กนาร็อกคลาสสิกมันอะไรนะคีทะลุดีเฟนส์แต่นี่มันไม่ใช่อ่ะดินี่มันเป็นรีโนเวลอ่ะมันแค่เร่งดาเมจเฉยเมื่อกี้ผมให้ดูแล้วนะกรอบ50นี่คือกรอบ50คือกัน 75% นะครับสมมุติ PA คิบวกมี DY ใช่ไหมผมให้เลยคิประมาณ 2,000 2,000 ลบไป 75% เหลือเท่าไหร่แล้วจากเพิ่มดาเมจอีกแล้วอ่ะโอ้โหตายเถอะแล้วแมปตอนนี้มันเป็น T1 control ถูกต้องไหมพอ T1 มัน control ได้อ่ะไอ้ power rule เลนกลางที่เกมนี้มันสักตะออกดับเบิลดาเมจเนี่ยมันก็อยู่ในมือ T1 ตลอดเว้ยแล้ว T1 ตอนนี้ก็รอโลชานแบบ make sure เทียนมีฉากด้วยนะวิ่งในต้นไม้ล่องหนสตอมจำมาแล้วโวเทคน้ำหมึกสตาร์ทโดน2ครับผมแล้วนกได้ปอมบาสตาร์ทแล้วโฮกใส่กูกู้ไมเด่นช่วยอะไรไม่ได้แล้วโดนใบด้วยตรงนี้สมฤทธิ์เข้ามาสับตายง่ายแค่นี้แหละสับสับตายสับสับสับทีโน่ซัดทริปเปิลคิว BKB TP กลับแต่ว่า X mark แล้วจ้ากลับมานี่สับกาวเติมดาเมจเรียบร้อยทริปเปิลคิวนั่นแหละครับนี่ขนาดว่าเปิดก่อนแล้วสวยมากนะแบบพิกออฟ2ตัวแรกแล้วนะครับแต่พลังเงินมันแตกต่างอะครับผมล้มผมก็ล้มบนฟูกอะคุณจะทำไมผมเออแค่นั้นเลยเนี่ยคุณมีโอกาสครั้งเดียว PA แต่ผมอะผมล้มผมก็ล้มบนฟูกคุณจะทำอะไรผมดูผมสับอะทำอีกพยายามอีกมีโกรทไมด์เซตที่ดีครับผมอะไรนะฟาสต์เฟลฟาสต์ฟอร์เวิร์ดใช่ไหมเออแต่มันไม่พอ มันไม่พอจริงๆ PA ยุคนี้มันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนอะอ๋อเฟลฟาสต์เฟลฟอร์เวิร์ดพูดสลับกันนะดิพูดจาดูฉลาดแต่อีกฝั่งหนึ่งคืองงเฮียมันพูดอะไรวะไม่รู้เหมือนกันผมก็ฟังเข้ามาอีกทีหนึ่งแชทถามบอกว่าฮีโร่มันสู้ไม่ได้เลยฝีมือมันสู้ไม่ได้ครับ PA มันพังช่วงต้นครับผมคุณเล่นฮีโร่ซื้อ Battle Fury ต้นเกมคุณห้ามพังคือเข้าใจไหมถ้าคุณเล่นฮีโร่ซื้อฟูรี่อย่างเงี้ยสมมติคุณได้ฟูรี่ตั้งแต่13นาทีคุณก็ได้เทมชิ้นถัดไปไวเกมนี้คุณได้ฟูรี่ประมาณ17นาทีชิ้น2ของคุณก็มาช้าพอมาช้าโอกาสของเกมคุณมันก็พังในขณะที่กุงก้าเกมนี้แบบเล่นโคตรสบายและกุงก้าไม่ต้องใช้ฟูรี่ฟาร์มด้วยกุงก้าแค่มีไทบิงเกอร์ก็ฟาร์มได้ในจังหวะ18นาทีที่ PA มีพาวเวอร์เทรดกับฟูรี่ใช่ไหมกุงก้ามีอะไรบ้างกุงก้ามีอาร์มเลดทาวเวลชาโดว์เบลดกุ้งก้ามี3ชิ้นแล้วครับ PA เพิ่งสตาร์ทฟาร์มอ่ะติโน่ซื้อเซปเตอร์มาเบลอคูลดาวน์10วิคิวเสร็จได้รีเซ็ตสกิลแล้วเป็นเบลอเบสิกดิสเปลด้วยสามารถล้างสโลได้ล้างรูทได้แล้วแมป T1 ก็คอนโทรล T1 ก็รอโลชาร์ลองดูสภาพการเงินครับสภาพการเงินที่ต่างกันถึง 31,000 และนี่คือโอกาสใหญ่ก็คือโลชาร์เออชัดบอกว่าเราปล่อยให้คุณฟาร์มแล้วเราก็มาเทคเครดิตก็พอได้นะก็พอได้ PA ว่า25แล้วโอกาสติดคีย์บวก 7% กุงก้าบิงเอจีด้วยเฮ้ยเดี๋ยวไปดาเมจมาชิบหายแล้วโยพาชได้รูนเปลี่ยนเกมไปครับเอ้าเฮ้ยเอ้ยอยู่เดี๋ยวก่อนนะได้เปล่าเอาไม่ได้เหรอนึกว่าได้โถจบละ
เฟลฟาสต์เฟลฟอร์เวิร์ดต้องมาแล้วจังหวะนี้นึกว่าอุตส่าห์จัมป์เข้ามาเราจะได้ไปเออต้องเฟลฟาสต์เฟลฟอร์เวิร์ดทุกสัปดาห์ครับผมจังหวะนี้พลาดแล้วก็ต้องแบบรีเซ็ตตัวเองละพร้อมที่จะทำจังหวะถัดไปรีเฟรชเชอร์ชาร์ดดีกว่ากุ้งก้าด้วยแล้วดูไอเทมได้นี่มาเพนไทเอ็ดซอสบวกโจมตีอีก45 45ของกุ้งก้าคือเอาไปต่อยอดได้นะมีสเปซดาเมจใช่ไหมอ๋อลี่เลือกเป็นทาเลนต์โกชิปฟรีดด้วยครับผมไม่ได้เอาไทวิงเกอร์และคูดาวนะอ้าวโดนหุบไปโอดีก๊อปโดนก๊อปไปครับผมรูบิกรูบิกมีเซปเตอร์ด้วยนะหุบ2ชาร์จเหมือนกันหุบแล้วแล้วโดดออกหลบเรือไม่เป็นไรเรือโซนพื้นที่ครับผมสตอร์มมีเซปเตอร์มาแล้วอ้าวรูบิกมาโดนเรือรูบิกมาโดนเรือตายอาร์เมอร์กุงก้าตอนนี้40กว่าผมนี่คือโดนลดเกราะไปแล้วนะจากเดโซแล้วก็ทาเลนลดเกราะนะอาร์เมอร์ยัง40สตรองจริงแล้วกดสตาร์อีกเติมเลือดอ้าวนกได้บอมเข้าไปสตาร์น้ำหมึกไถต่อทีโน่เข้ามาเล่นดาเมจได้ผมจัดการ OD ไม่ได้แต่ OD นั้นมีเอจิสอยู่พอได้คิวเสร็จปุ๊บก็ได้มีดอีกรอบหนึ่งกูกู้ลุกขึ้นมาปุ๊บ BKB หมดแล้วใช่ไหมโดดซัดสู้ไว้บอลแล้วโดดโอเวอร์โกรดไม่นั่นแหละไม่มี BKB ก็เท่านั้นนะครับสตอมจัมมาโวเทคจับ2น้ำหมึกสตาร์ PA บายแบ็คมาแล้วนะโซนสเคมโดนลากไปฆ่าบิยอนก้อนไลท์ครับผม14-13แครี่ที่เงินห่างกันถึง2เท่าปั๊บเข้าไปคาวมีเอลดิสอยู่แล้วมีวินเวกด้วยครับผมทำได้ทีจับทีโน่ได้แล้วทีโน่ที่ไม่มีเบย์เคบีโดนลากกลับมาแล้วก็กองทัพเรือโถมเข้าไปเรื่อยๆมีฟรอสไบต์จับอีกครับผมฉะนั้นโดนเรือแน่ๆจุดสุดท้ายตาย2นาทีไม่มีบายแบ็คแล้วเพราะตายไปแล้วครับผมตายแบ็คกลับไปแล้วทุบๆเรียบร้อยทีมตายทีมสไปแบ็กกลับมาสุดทีก็มีชาร์จด้วยเซนเดอร์เวฟแล้วโอ้โหเทคซีปาขวามาเติมดาเมจแล้วยังไรต่อตัวเซนเดอร์เวฟตายครับผมสุดทียืนตีแรกดูเลือดไปเลยเรียบร้อย16คิว14แอสซิสต์เอพีซีกับไปมาอีก1คนตรงนี้กูกู้หุบเซฟตัวเองไว้ก่อนครับแล้วเดินออกส่วนคาวมีลาโซ่นะตอนนี้ไมเดนทาเลนต์อะไรบริซิงฟิลดาเมจส่วนใครเลือดน้อยมานาน้อยก็ส่งกลับบ้านไปเติมเลือดให้ผม Xmark บริการขนส่งจาก23มีเรือโซนตลอดเวลาสตอมจัมมาโวเทคหน้าหมึกสตันเหมือนเดิมแต่ว่า PA ยังตาย1นาทีเลยครับไม่มีภาพก็ผมรูบิกก็ทำได้แค่หุบตัดกุงก้าไปกุ้งก้าก็ยืนตีต่อไปไม่ได้แคร์อะไรโอ้ยหุบนึกเลยวะลาโซ่ออกมาฆ่าเลยแล้วกันกระทืบมาซะทุบ1ทุบ2เรียบร้อยดาเมจโคตรแรงสตอร์โบเทคจับ3ชิว่าแล้วน้ำหมึกตันแล้วโห่งใส่กุ้งก้าสับ3ทีตายตรงนี้วินเวกพร้อมกับเอลนี่ครับผมรอดเหลือเลือด45แล้วมีหุบต่อจากโอดีอีกต่างหากคีปตีบ้านเรียบร้อยจริงๆคอเกมนี้มันจบไปตั้งนานแล้วมันจบตั้งแต่ช่วงประมาณ25-30นาทีแล้วคือมันทำได้แค่ทำให้ทีวันพลาดอะถ้าทีวันพลาดถึงจะให้โอกาสถ้าทีวันไม่พลาดก็ไม่มีโอกาสครับผมดูสกอร์ตอนต้นเกมดิ4-20อะไม่มีภาพเลยนี่คืออะไรครับนี่คือท็อป2ของโซน4ตีกันครับท็อป2 4ดิวิชั่น1ครับผมเกมนี่คือเริ่มจากเลนเลยแค่นั้นเลยเลนระเบิดทุกอย่างจบบางครั้งเนี่ยบางเกมเนี่ยมันจะวัดกันที่ทามมิ่งแครี่ถ้าแครี่ฝั่งตรงข้ามสบายเขาจะเข้าถึงไอเทมที่ทำให้ไฟได้ก่อนกุงก้า16นาทีมีอัมเลตทาเวลชาโดเบรดส่วน PA นั้นฟูรี่16 20 BKB มา22 22เขาเข้าโรชาแล้วก็จบไปครับผมสำหรับแมตช์นี้นะเป็น T1 ชนะ 2-0 นะครับกับบูมนะ